กุมภาพันธ์2565นะคะก็อยู่กับพี่เป๊ปซี่คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์และนุ่นตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะยังต้องวิเคราะห์อยู่นะคะถึงประเด็นการเมืองเนาะเพราะว่าเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะกรณีกลุ่มของผู้กองธรรมนัสที่แยกออกไปเนี่ยก็มีความชัดเจนนะคะว่าสองคนเนี่ยนะคะที่ยังไม่สมัครพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนล่าสุดนะคะตระกูลช่างเหลาจะไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะรวมไปถึงกรณีพรรคเล็กนะคะอาจจะจับมือกันซึ่งถ้าจับกันจริงเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีเนาะเพราะว่าถ้าแยกกันอยู่เนี่ยกับกติกาบัตรสองใบแบบนี้เนี่ยยุ่งแน่พี่เป๊ปมีข้อมูลใช่ไหมคะว่าพรรคเล็กที่ว่านั้นมีแนวโน้มจะจับมือกันเนี่ยพรรคไหนคะที่ฟังมาก็มีการหารือกันนะครับจะคือพรรคประชาชาติกับพรรคของคุณสุวัฒน์ลิตพันลบนะครับจะคือพรรคชาติพัฒนาครับซึ่งก็เป็นข่าวที่สอดรับกับการปรับแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรสองใบนะครับพรรคเล็กๆเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยครับเป็นไปได้ยากนะครับก็เลยมีแนวคิดลักษณะนี้แล้วก็เป็นรูปธรรมก็คือที่ได้ยินมาตอนนี้ก็เป็นสองพรรคที่ว่าเนี่ยครับเป็นผู้ฟังครับก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะเพราะว่านี่ก็เพิ่งได้ยินจากพี่เป๊ปซี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะช่วงแรกนี้เราดูเรื่องของสถานการณ์โควิดกันก่อนนะคะวันนี้ติดเชื้อรายวันติดเชื้อเพิ่ม 14,373 รายนะคะหายป่วยเพิ่มเนี่ยวันนี้ทะลุหมื่นนะคะหายป่วยเพิ่ม 11,551 รายค่ะผู้ป่วยในระบบตอนนี้อยู่ที่ 132,728 รายนะคะแต่เสียชีวิตเนี่ยยังต้องติดตามอยู่ค่ะโดยเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยหนักกับผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม27รายนะคะก็ถือว่าขยับขึ้นมานะจากสัปดาห์ก่อนนั้นตรงนี้เนี่ยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราทราบกันดีว่าโอมิครอนเนี่ยมันติดเชื้อไม่รุนแรงก็จริงนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันส่วนยอดฉีดวัคซีนนะคะฉีดเพิ่ม 276,153 โดสสะสมรวม120ล้านกับอีก 9,906 โดสนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเลขสถานการณ์รายวันนะคะส่วนเรื่องของโควิดล่ะเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยล่าสุดค่ะมติชนคาดหัวบอกว่ายังไม่เคาะเลื่อนยูเซปสอทอแจงแนวทางรักษากทมโควิดพุ่งใกล้ 3,000 นะคะซึ่งในส่วนของ Daily News ก็พาดหัวคล้ายๆกันคลัสเตอร์โควิดไปลามทุ่ง13โรงเรียนกรุง9กระโดดเปิดประเทศต้องการสูงนะคะในส่วนของสถานการณ์โควิดนะคะเบื้องต้นหลักๆเลยเนี่ยเรื่องของการปรับวันในการแถลงเนาะคือเมื่อวานเนี่ยมีการแถลงจากคุณหมออภิสมัยนะคะก็บอกว่าอาจจะจากเดิมเนี่ยเรารายงานสถานการณ์ทุกวันนะคะช่วงกลางวันเนี่ยนะคะก็จะเน้นทำความเข้าใจเนาะไม่มีการปกปิดข้อมูลนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของการปรับการสื่อสารนะคะว่าจากเดิมเนี่ยจากทุกวันเนี่ยอาจจะปรับเป็นอาทิตย์ละวันหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอย่างบางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้รายงานเข้ามาแบบเรียลไทม์ในระหว่างที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้ก็จะรายงานรายวันไปก่อนนะคะแล้วก็การแถลงข่าวของสบคเนี่ยจะยังคงเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องของยูเซฟที่บอกว่ายังไม่เคาะนะคะยูเซฟเนี่ยก็คือบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตคือถ้าเกิดคุณมีอาการเข้าเกณฑ์เนี่ยนะคะรักษาฟรีที่ไหนก็ได้ภายใน72ชั่วโมงก็มีการพูดคุยกันว่าเอ้ยอีกหน่อยถ้าโควิดมันไม่ฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันจะใช้ติดไม่ได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในยูเซปแล้วนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าไม่ได้ยกเลิกแต่จะทำให้โควิดเป็นโรคปกติคือไม่ใช่โรคฉุกเฉินถ้าใครติดโควิดแล้วอาการหนักเนี่ยรักษาฉุกเฉินได้ทุกที่สปสช.ดูแลครบสิทธิ์บัตรทองใช้ได้ทุกที่จะไปแปลความว่ายกเลิกไม่จ่ายไม่ดูแลอันนี้ไม่ใช่เข้าใจผิดกันไปนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตัดการดูแลนะคะสปสช.ก็ได้ให้รายละเอียดไปแล้ว
นะแล้วก็ทางคุณหมอสาธิตนะคุณหมอตีนะที่เขาเรียกกันไม่ได้เป็นหมอนะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นยูเซฟเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศยกเลิกอยู่ระหว่างร่างประกาศและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงการยกเลิกนะคะที่ยังกลับไปใช้สิทธิ์รักษาตามระบบได้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญส่วนวันที่1มีนาคมจะยังประกาศยกเลิกยูเซฟหรือไม่อันนี้เดี๋ยวขอหารือก่อนนะคะตอนนี้สถานการณ์เตียงเนี่ยก็ยังรองรับได้นะคะทางคุณหมอธงชัยกีรติหัตยากรรองปลัดสาธารณสุขก็บอกนะคะในเรื่องของอัตราการครองเตียงผู้ป่วยเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยติดเชื้อกันวันละ15,000อย่างเงี้ยนะแต่ว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่รุนแรงหรือมีอาการน้อยมากๆเพราะฉะนั้นรักษาตัวเองที่บ้านได้นะคะความรุนแรงของโอมิครอนน้อยกว่าเดลต้า7เท่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้น่ากังวลอะไรการครองเตียงเนี่ยคิดเป็น 47.6% เท่านั้นหมายความว่ายังรองรับได้อยู่อันนี้เป็นในส่วนของผู้ป่วยสีเขียวนะคะที่บอกว่าอัตราครองเตียงเนี่ยไม่ถึง 50% นะคะแล้วก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมที่บอกว่าคลัสเตอร์ของโรงเรียนในกทม.เนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องติดตามเพราะว่ามันมีจุดเสี่ยงกันอยู่พอมีการรวมตัวกันมันก็จะมีพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดทำความสะอาดนะคะอย่างบริเวณตู้กดน้ำอย่างเงี้ยนะคะที่เด็กๆ เนี่ยเขาจะมาใช้ร่วมกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับสถานการณ์กันไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปัญหานี้นะคะมี13โรงเรียนในกทม.นะที่ตอนนี้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์เลยนะคะก็หลายคนก็กังวลกันนะคะเนี่ยก็ในส่วนของ13แห่งนี้เนี่ยมีหมดทั้งเด็กเล็กอนุบาลมัธยมโรงเรียนประจำนะคะโรงเรียนในลักษณะกินนอนเนี่ยก็วิเคราะห์กันนะคะว่าจุดเสี่ยงเนี่ยมาจากการสัมผัสที่โต๊ะอาหารเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องน้ำรวมไปถึงรถรับส่งนักเรียนด้วยนะคะตรงนี้ก็ย้ำหลายพื้นที่ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็จะต้องระมัดระวังตัวเองเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในประเทศค่ะพี่เป๊ปค่ะครับในส่วนของต่างประเทศนี่ก็ไปที่มาเลเซียหน่อยนะครับเพราะว่าก็เกี่ยวพันกับการดำเนินการของฝ่ายไทยนะครับที่นายกรัฐมนตรีวันก่อนกำชับสบคให้เตรียมการในเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยครับก็เป็นข่าวในมาเลเซียครับผมดูข่าวในที่ประชุมมาเลเซียเช้านี้ก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานครับแล้วก็มีข้อสังเกตเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมไทยถึงคิดจะเปิดชายแดนกับมาเลเซียทั้งที่การติดเชื้อในประเทศไทยก็ยังสูงอยู่นะครับจริงๆข่าวของทางฝั่งไทยเนี่ยครับก็ล้อมาจากข่าวของทางมาเลเซียครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอดีตนายกมูฮิดินยัสซินนะครับท่านก็มาเป็นประธานสภาที่ปรึกษาของรัฐบาลแล้วก็มีข้อเสนอแนะตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะครับว่าแล้วก็ให้มันรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยครับพิจารณาเปิดพื้นที่ชายแดนก็คือเปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้เลยรวมถึงในส่วนของชายแดนนะครับแล้วก็มีการก็ต้องฉีดวัคซีนมา2โดสแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อแล้วก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียได้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพอมีข่าวตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ฝั่งไทยนะครับที่ติดตามสถานการณ์ก็เลยมีการพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดก็คงต้องรอสถานการณ์ในมาเลเซียครับคาดว่าในสัปดาห์นี้ทางรัฐบาลนะครับของทางนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลยาโคบเนี่ยครับก็คงจะต้องมีการหารือแล้วก็พิจารณาข้อเสนอของสภาที่ศึกษาครับจะเดินหน้าตามนี้หรือไม่นะครับถ้าเดินหน้าตามนี้เปิดวันที่1มีนาคมเนี่ยทางฝ่ายของไทยเองก็คงต้องมีการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนนี้นะครับนอกจากในเรื่องของมาเลเซียนั้นก็มีข่าวของเวียดนามครับเวียดนามเองการติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าการฉีดวัคซีนนั้นของเวียดนามก็ไป70กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับท่าทีล่าสุดของเวียดนามก็คือเปิดประเทศเหมือนกันครับรับนักท่องเที่ยวเข้ามาฉีด2โดสได้เข้าได้เลยนะครับแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยยังมีมาตรการในเรื่องของการกักตัวนะครับก็คือยังต้องกักตัว3วันครับในขณะที่ของเราในของประเทศไทยเนี่ยเทสแอนด์โกนี่ฉีด2โดสมาตรวจหาเชื้อวันแรกก็ต้องนอนในโรงแรมที่ทางรัฐจัดเตรียมไว้นะครับถ้าไม่พบก็ไม่มีการกักบริเวณก็สามารถเที่ยวได้เลยและหลังจากนั้นอีก5วันถึง7วันก็มีการตรวจหาเชื้ออีกรอบเราจะเห็นนะครับว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยครับก็มีมาตรการผ่อนปรนในลักษณะนี้นะครับก็เห็นว่าโอมิครอนเนี่ยความรุนแรงมันน้อยลงและที่สำคัญก็คือมีการฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับ2โดส3โดสเนี่ยกว่า 70-80% ก็เป็นมาตรการในการ
ป้องกันในส่วนนี้ครับไปดูที่อังกฤษครับก็มีศาสตราจารย์ลอเรนซ์ยังนะครับท่านก็เป็นนักไวรัสวิทยาจากวอร์วิกมหาวิทยาลัยวอร์วิกของทางอังกฤษนะครับออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้ครับเพราะหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษนี้มีมาตรการผ่อนคลายเนี่ยครับตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมานะครับฉีด2โดสนี่เข้าได้เลยไม่ต้องตรวจหาเชื้อทั้งสิ้นนะครับเพราะเชื่อว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโอมิครอนเนี่ยครับมันไม่รุนแรงก็น่าจะเอาอยู่ตัวเลขการติดเชื้อลดน้อยลงแต่ว่าศาสตราจารย์ลอเรนซ์นี่ท่านกังวลครับบอกว่าสมมติฐานที่มองกันว่าการกลายพันธุ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยครับแนวโน้มมันจะรุนแรงน้อยลงนะครับเหมือนอย่างมีเดลต้าแล้วก็มาโอมิครอนเนี่ยครับสมมติฐานตรงนี้เนี่ยมันอาจจะผิดนะครับแล้วถ้าสมมติฐานนี้มันผิดเนี่ยแล้วการติดเชื้อกลายพันธุ์มันรุนแรงขึ้นเนี่ยครับก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้แล้วตรงนี้ครับมันอาจจะทำให้สถานการณ์ในอังกฤษนั้นกลับมาเลวร้ายกว่าเดิมเนี่ยครับก็เป็นข้อกังวลในขณะที่ทางคุณเดวิดนาบาโลนะครับเป็นทูตพิเศษขององค์การอนามัยโลกก็มาแสดงความกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะว่าหลายๆประเทศนะครับยกเลิกมาตรการพื้นฐานใส่หน้ากากไม่ต้องใส่ไม่ต้องเว้นระยะห่างเนี่ยครับแล้วก็ยกเลิกการ work from homeทางองค์การอนามัยโลกนี่ก็มีความกังวลในเชิงนี้ว่าพอลดมาตรการตรงนี้ไปเนี่ยครับมันก็จะทำให้การระบาดนี่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับการเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นเสียชีวิตก็มากขึ้นซึ่งในส่วนขององค์การอนามัยโลกก็มายังแสดงความกังวลครับเพราะว่าในยุโรปตอนนี้เริ่มใช้มาตรการที่ผ่อนคลายกันหลายประเทศนะครับคือฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็เดินหน้าเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่หน้ากากซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลที่ทางองค์การอนามัยโลกกับทางศาสตราจารย์ลอเรนซ์ของทางวอร์วิกมหาวิทยาลัยวอร์วิกเนี่ยครับก็ดูจะสอดรับกันครับเพราะว่าสมมติฐานที่มองว่าเชื้อพอมันกลายพันธุ์แล้วความรุนแรงจะลดน้อยลงเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับสถานการณ์การระบาดโควิดรอบต่อไปมีการกลายพันธุ์แล้วรุนแรงมากขึ้นก็จะเป็นข้อกังวลที่ทางองค์การอนามัยโลกก็แสดงความห่วงใยในเรื่องนี้ด้วยประมาณนี้ครับในส่วนของต่างประเทศเช้านี้นะครับท่านผู้ฟังครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์โควิดนะคะเรามาต่อเนื่องกับประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะมติชนพาดหัวบอกว่าตู่แถลงหนูลั่นมาด้วยกันไปด้วยกันมั่นใจรัฐบาลยังปึกเปรยฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าเปิดสองสอสอทิ้งธรรมนัสซบอนุทินนะคะกกต.เลื่อนถกมติขับ21สสนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของประเด็นการเมืองก่อนนะคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องทั่วไปนะว่าคุยอะไรประชุมหารืออะไรจู่ๆเนี่ยก็แวะไปที่เรื่องการเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่สื่อเอาไปรายงานกันนะว่าท่านนายกเนี่ยกระซิบบอกคุณอนุทินบอกว่าหนูช่วยหน่อยนะเรื่องเสียงในสภาท่านนายกบอกแหมพูดตอนไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกคนนะมาประชุมด้วยทางออนไลน์ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปด้วยนะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนหนึ่งมานั่งในห้องนี้นะวันนี้ก็คุยเมื่อกี้นี่ไม่ได้เรื่องอื่นไม่มีเรื่องอะไรที่คุยเป็นพิเศษอยู่แล้วคุยกันในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องโควิดนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เราเคยพูดที่ข่าวออกไปว่าผมไม่รู้ว่าผมพูดตอนไหนจำไม่ได้หนูช่วยหน่อยนะเนี่ยคือผมก็บอกทุกท่านนะทั้งท่านจุรินทร์ทั้งท่านกลางพรรครัฐบาลหัวหน้าพรรคก็ช่วยกันหน่อยนะในการทำงานให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้พูดอย่างนี้นะไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วทุกคนนะพรรครัฐบาลก็คือพรรครัฐบาลผมขอบคุณนะทุกพรรคก็ยังยืนยันนะในการที่จะทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะก็ประมาณนี้นะคะก็ยังทำงานร่วมกันไปก็ไม่ได้พูดกับคุณอนุทินอย่างเดียวนะก็บอกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินทร์เองก็อยากให้ช่วยกันทำงานนะจะให้ประเทศชาติเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้ประมาณนี้นะคะแต่นักข่าวก็ไปตีความนะพี่เป๊ปคือจริงๆเนี่ยนุก็ฟังเสียงท่านนายกจนจบคลิปเลยนะคะท่านนายกเนี่ยมีช่วงนึงที่แกพูดถึงสภาพอากาศอะเนาะเพราะว่ากลัวฝนตกแล้วเดี๋ยวนักข่าวจะไม่สบายอะไรเงี้ยท่านนายกก็พูดแต่พูดเสร็จเนี่ยก็หันมาบอกว่าเดี๋ยวฟ้าก็เปิดฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็ใสนะคะนักข่าวก็ตีความว่าอันเนี้ยมันพูดเป็นในหรือเปล่าแบบนี้นะคะ
ส่วนคุณอนุทินเองนะคะนี่ก็งงพี่เลยว่าเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันคือพูดเป็นในๆเหรอนะส่วนเรื่องของคุณอนุทินนะคะคือคุณอนุทินเนี่ยก็ถือว่าประเด็นหลักๆที่ถูกพูดถึงกันก็คือกรณีไม่ยอมประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากเหตุครับมีวาระเรื่องของการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งประเด็นเนี้ยทำให้นักข่าวถามคุณอนุทินว่ามันจะเป็นตัวแปรไหมในการจะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับรัฐบาลหรือไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรจะไม่ลงจากเรือลำนี้เรือแป๊ะของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังจากคุณอนุทินกันค่ะเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยก็คือตอบสนองความสะดวกของประชาชนตอบสนองสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองส่วนรวมเท่านั้นเองครับจะไม่ทิ้งเรือลำนี้ใช่ไหมคะจะไม่กระโดดลงจากเรือลำนี้ไม่เคยก็บอกแล้วไงมาด้วยกันก็ไปด้วยกันช่วยกันทำงานไปถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนี่นะคะมาด้วยกันก็ไปด้วยกันช่วยกันทำงานไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแน่นะประมาณนะคะส่วนเรื่องของสองสสนะคะก็คือครอบครัวช่างเหลานะคะคุณเอกราชกับคุณวัฒนาก็คือหลังจากที่ทางคุณเนวินไปเป็นประธานงานแต่งลูกชายของคุณเอกราชตอนเช้านะคะคุณอนุทินก็ไปเป็นประธานงานแต่งตอนเย็นเนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดก็มีการสวมเสื้อภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วคือสูตรของคุณอนุทินเนี่ยถอดออกมาสวมให้คุณเอกราชเองเลยนะคะเป็นการยืนยันมั่นใจชูใบสมัครเสร็จสับเลยว่า2คนนี้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เลยเป็นประเด็นชัดเจนแล้วแหละว่า2พ่อลูกตระกูลช่างเหลาไปแน่ซึ่งก็เป็นอะไรที่หลายคนตกอกตกใจเพราะว่าอ้าวไหนบอกว่าสัมพันธ์กับผู้กองธรรมนัสแนบแน่นไงเป็นงั้นนะคะก็เป็นอันชัดเจนแล้วแล้วก็จะมีอีกคนนึงเนาะสสนครราชสีมาเนี่ยนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยที่เป็นคนออกมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยไม่โอเคกับมติที่ขับออกมาเนี่ยเหมือนจะไปรวมไทยสร้างชาตินะคะที่ทางคุณแรมโบ้อีสานเปิดตัวมาก็เดี๋ยวรอติดตามกันส่วนพลังประชารัฐก็มีการขยับไทม์ไลน์ประชุมใหญ่เร็วขึ้นจากเมษายนมาเป็นมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้รอติดตามนะจริงๆมีประเด็นเพิ่มเติมด้วยเรื่องของการเตรียมอภิปรายนะคะแบบไม่ลงมติ17-18กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ฝ่ายค้านก็พร้อมวิปรัฐบาลก็รับปากแล้วว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ล้มแน่นอนสภานะคะรอบนี้ส่วนเรื่องของมติกกต.ที่หลายคนติดตามค่ะพี่เป๊ปคะกรณีของ21สส.ที่ขับออกจากพลังประชารัฐเนี่ยมตินี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คือมันมี2คำร้องนะคะคำร้องนึงเนี่ยเป็นคำร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาเนาะมตินี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กับอีกคำร้องหนึ่งคือคำร้องของสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่เขารวมชื่อกันร้อยกว่าคนเนี่ยปรากฏไปดูเนื้อในว่าอ้าวมีในร้อยกว่าคนนี้มีไม่ถึงร้อยคนนะที่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็เหมือนไอ้คำร้องเนี้ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าก็อาจจะตีตกไปแต่ในส่วนของประเด็นที่คำร้องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยต้องติดตามนะคะเพราะวันนี้เนี่ยกกต.ก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูสิว่าจะมีการเคาะเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าสังคมก็รอนะคะอยากได้ความชัดเจนแต่ว่ากกต.ก็ไม่มีการออกมาแถลงให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะนอกจากประเด็นการเมืองค่ะไปดูประเด็นใหญ่ค่ะลุ้นลดภาษีแก้น้ำมันแพงชงแพ็กเกจรถ EV พลังงานดันครม.เคาะวันนี้นะคะประเด็นเรื่องของครม.เนี่ยนะคะคือวันนี้ค่ะกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานจะเสนอมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพงนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าอัตราที่จะเสนอครม.วันนี้คือปรับลดลงลิตรละ3บาทซึ่งน่าจะกระทบกับรายได้ของรัฐถึงปีละ 70,000 ล้านนะคะแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานเองก็จะเสนอนโยบายนะในการที่จะสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ในประเทศนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการจ่ายเงินอุดหนุนนะถ้าคุณซื้อรถประเภทนี้อุดหนุนให้รถยนต์รถกระบะคันละ 70,000 ถึง 150,000 มอเตอร์ไซค์คันละ 18,000 อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะคะถ้าเป็นรถกระบะไฟฟ้าเนี่ย
ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะอันนี้ก็มีการพิจารณากันอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอว่าครม.จะเคาะอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมี4มาตรการนะอันนี้เล่าให้ฟังแค่2จาก4มาตรการนะคะแล้วก็จะมีประเด็นไทยเข้ายุคเด็กเกิดน้อยห่วงเหลือแค่40ล้านคนขาดแรงงานไร้ลูกหลานสธ.ตั้งโต๊ะแถลงทางออกที่ส่งเสริมครอบครัวมีบุตรนะคะนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเด็กไทยเกิดน้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้คนเป็นโสดกันเยอะเนาะในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยก็เลยน่าจะมีการปรับแผนแล้วก็รับมือถึงสถานการณ์ในแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นในขณะเดียวกันไม่มีเด็กเกิดใหม่เลยเนี่ยแรงงานมันก็จะน้อยลงไปทุกทีตอนนี้กำลังวางแผนวางรถแมปดูแลนะคะเพื่อสนับสนุนให้คนเนี่ยหันมามีลูกมากขึ้นค่ะนะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะจะมีในส่วนของไทยรัฐนะคะไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่เป็นประเด็นอาชญากรรมค่ะสุพรรณอีกแล้วฆ่ายัดถังศพสาวนิรนามฆาตกรทมิฬจับมัดมือเท้าผ้าห่อถึง2ชั้นซุก200ลิตรพยานเห็นกระบะขนมาทิ้งนะคะก็มีผู้แจ้งค่ะว่าไปเจอถังพลาสติกส่งกลิ่นเน่าเหม็นเลยถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าริมถนนนะคะที่บริเวณอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะตำรวจก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่าไปเจอศพซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 วันแล้วโหดร้ายมากๆเลยนะคะสภาพศพเนี่ยคือเน่าเฟะเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามีการทำร้ายร่างกายนะคะใช้เชือกผูกคอแล้วก็ลำตัวเอาผ้ามาห่มคลุมมัดด้วยเชือกฟางอีกทีนึงแล้วยัดใส่ถังเอาก้อนหินมาทับเอาปุ๋ยอุดปากถังคือแล้วเลยยังไม่ทราบนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าสภาพศพเนี่ยค่อนข้างที่จะตรวจสอบยากจริงๆแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นคนไปเจอถังนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เอกใจอะไรแต่ว่าตอนหลังๆมาได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยรีบโทรศัพท์บอกผู้ใหญ่บ้านมาดูปรากฏว่าเป็นผู้เสียชีวิตจริงๆนะคะตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามหาคนร้ายแล้วก็ตรวจสอบแกะรอยจากกล้องวงจรปิดต่อไปค่ะก็จะมีประเด็นนะคะแหมไทยรัฐก็เหลือเกินพาดหัวแรงมากบอกว่ารักร่วมเพศแห่จดใบรับแจ้งชีวิตคู่ฉลองวาเลนไทน์นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งล่าสุดเนี่ยก็สภาก็มีมติให้ส่งครม.ไปพิจารณาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับมาเข้าสภาอีกรอบนึงระหว่างนี้เนี่ยแต่ละเขตเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกับในลักษณะที่ว่าคุณมาจดแจ้งได้ก่อนนะเอกสารนี้เนี่ยยังไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าเหมือนเป็นใบรับแจ้งชีวิตคู่นะคะก็เป็นใบสำคัญเพื่อเหมือนกับประกาศให้สังคมรับรู้ในระหว่างรอกฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะมีผัวเก่าดับผัวใหม่ฝังแค้นคบหาเมียเป็นชนวนเลิกราตามราวีข่มขู่ตลอดก่อนชักปืนยิงโหดนะคะก็เป็นกรณีที่คุณผู้หญิงเนี่ยนะคะเคยคบหากับผู้ก่อเหตุแล้วมีลูกด้วยกัน2คนแต่ว่าก็ตัดสินใจแยกทางกันเมื่อ2เดือนก่อนเพราะสามีเนี่ยขี้หึงมากทนไม่ไหวนะคะพอมาคบหากับผู้ตายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านอดีตสามีก็ตามมาราวีบ่อยๆเคยขู่จะฆ่ายอมรับเลยว่าไม่คิดหรอกว่าเขาจะทำจริงแต่สุดท้ายเขามาง้อขอให้กลับไปคืนดีด้วยความรำคาญค่ะก็เลยผู้ตายนี่นะคะก็เหมือนกับว่าจะเดินหนีแต่ว่าอดีตสามีโกรธนะคะก็เลยคว้าปืนออกมายิงใส่ผู้ตายซึ่งเป็นแฟนใหม่เนี่ย3นัดจนล้มสุดลงไปนะคะเสียชีวิตค่ะนี่ก็ตำรวจเนี่ยก็คือตามจับได้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าพอหลังจากก่อเหตุปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะก็รวบตัวได้เจ้าตัวก็สารภาพนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาตามระเบียบค่ะไปปิดท้ายที่เดลินิวกันบ้างนะคะก็จะมีคพ.แจ้งเอาผิดซ้ำนะคะกรณีน้ำมันรั่วเนาะก็ในส่วนของจังหวัดระยองนะคะที่มีปัญหาเหตุน้ำมันดิบรั่วรอบ2นะคะล่าสุดเนี่ยทางคพ.ก็คือกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการได้ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.มาบตาพุธจังหวัดระยองเพื่อให้หาตัวคนผิดมารับผิดชอบกรณีน้ำมันรั่วไหลที่มาบตาพุธนะคะก็จริงๆเนี่ยมันมีครั้งก่อนก็คือ31มกราคม65นะคะที่เคยกล่าวโทษไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะก็มาจากเหตุน้ำมันรั่วเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยไม่ถึงเดือนเลยนะคะ10กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีน้ำมันรั่วไหลอีกรอบหนึ่ง 5,000 ลิตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นอันตรายต่อการเดินเรือในทะเลด้วยเป็นความผิดตามพรบเดินเรือในน่านน้ำไทยนะก็จะต้องมีโทษจำคุกหรือโทษปรับด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเร่งให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการเอาผิดส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะนอกนั้นก็เดลีนิวเป็นประเด็นคล้ายกันนะคะคือฮาวาเลนไทน์จดแจ้งคู่รัก LGBTQ เขตบางรักแจกทองสมรสทองคำแท้จริงๆบางรักก็เป็นเขตยอดฮิตนะคะเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมีเรื่อยมาเลยแล้วก็แจกทองคำทุกปีปีนี้ก็แจกเช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องของประเด็นใหญ่สุดเนี่ยคือลุ้นครม.ลดภาษีน้ำมันอุ้มดีเซล 2-3 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็จะมีคลัสเตอร์โควิดไฟลามทุ่ง13โรงเรียนกรุง9กระโดดเปิดประเทศต้องกะสูงนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะประเด็นก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้ค่ะพี่เป๊ปค่ะครับส่วนของแนวหน้ามีข่าวนำในเรื่องการเมืองนะครับอนุทินยันพร้อมช่วยนายกทำงานภูมิใจไทยยังเหนียวมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันไม่ถอนตัวแล้วก็มีข้อความพาดหัวรองนะครับชี้รถไฟแค่คิดเห็นไม่ตรงกันบทสรุปขึ้นกับมติที่ประชุมครม.บิ๊กตู่ปลุกสร้างพลังรักสามัคคีเกลยฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็เปิดขอหัวหน้าพรรคทุกคนช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของแนวหน้าก็คือในเรื่องของการสหสัมพันธ์นะครับกสัมพันธ์ไทยซาอุหลังจากที่เดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้แนวหน้าก็บอกว่าเร่งสารสัมพันธ์ซาอุประยุทธ์สั่งวางรถแบบรอเซ็น MOU ด้านแรงงานพาณิชย์นำร่องส่งออกสินค้านะครับ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวที่ทางรัฐมนตรีรายงานได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าทางซาอุเองเนี่ยก็มีความต้องการแรงงานจากทั่วโลกเนี่ยครับ8ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้ก็คงต้องรอติดตามนะครับว่าใน8ล้านคนนั้นประเทศไทยเราจะได้มาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดช่วงเปิดฉากหลานะครับในเรื่องของการความสัมพันธ์ไทยซาอุครับที่หยุดชะงักนิ่งไปเลยครับ30กว่าปีที่ผ่านมาก็มาพลิกเปลี่ยนในสมัยนี้ครับของรัฐบาลของเป็นประยุทธ์นะครับหลังจากที่มีการดำเนินการกันมาตั้งแต่หลังรสช.นะครับในปี59ก็มีการเริ่มประสานงานติดต่อจนประสบความสำเร็จในช่วงปีนี้นะครับในส่วนของไทยโพสต์ครับพาดหัวข่าวก็ใช้คำพูดของทางคุณอนุทินนะครับที่เมื่อวานนี้บอกว่ามาด้วยกันไปด้วยกันครับก็เป็นคำพูดที่ไทยโพสต์ออกมาใช้พาดหัวเลยแล้วก็ภาคหัวรองก็ใช้คำว่าเชียร์หนูย้ำภูมิใจไทยไม่ทิ้งรัฐบาลบิ๊กตู่ให้พรรคร่วมช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นรองในเรื่องของการตีความบัตรสองใบขัดรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคพลังธรรมใหม่นะครับเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีการตีความอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของทางของทางกรุงเทพธุรกิจการเมืองนะครับพาดหัวข่าวนี้ก็ประเด็นก็เป็นเรื่องการเมืองเช่นกันครับประยุทธ์กระชับหัวหน้าพรรคร่วมนะครับเผยคุยกับผู้นำทุกพรรคร่วมรัฐบาลขอให้ช่วยทำงานให้ประเทศนะครับแล้วก็ในประเด็นบทวิเคราะห์ในส่วนของกรุงเทพธุรกิจการเมืองนั้นก็ไปติดตามแกะรอยนะครับในเรื่อง260เสียงคำรัฐบาลซึ่งตัวเลข260เสียงนี่จนวันนี้ก็ไม่มีที่มาที่ไปนะครับว่าสื่อเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับเพราะว่าทางรองอนุทินเนี่ยก็ได้ชี้แจงในเรื่องนี้บอกว่าไม่มีการพูดถึงตัวเลขแต่ก็พูดถึงการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันรัฐบาลให้มีเสียงมากพอนะครับในการที่จะไม่เกิดผลกระทบในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจการเมืองนั้นก็เอาสมมติฐานตัวนี้ครับ260ตั้งนะครับแล้วก็ในบทวิเคราะห์นี่ก็ไปไล่ดูครับว่าเสียงของรัฐบาลเนี่ยถ้าได้ของ260เสียงนี่ก็แสดงว่าจะต้องมีงูเห่านะครับในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่มีตอนนี้นี่อยู่ที่208หรือ209เสียงเนี่ยครับจะต้องมีงูเห่า15เสียงนะครับอย่างน้อย15เสียงมาสมทบกับในส่วนของพรรครวมรัฐบาลที่ตอนนี้จะชัดเจนนะครับ
หายไป18เสียงในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยของทางผู้กองธรรมนัสนะครับซึ่งผู้กองธรรมนัสก็พูดถึงจุดยืนของพรรคครับว่าเนี่ยก็ต้องการลงมติก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปดูสถานการณ์ไปเพราะนั้นคะแนน18เสียงนี่จะนับมาในส่วนของพรรครวมรัฐบาลนั้นคงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการวิเคราะห์ในส่วนของทางกรุงเทพธุรกิจการเมืองวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันหน่อยนะคะกรณีเสียงของทางพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเสถียรภาพนะคะรวมไปถึงในสนามเลือกตั้งครั้งหน้ากับการจับมือกันของพรรคเล็กนะคะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ FM 105 Smile Thailandช่วงนี้สนับสนุนโดยรถไฟฟ้า BTS ผู้นำด้านระบบขนส่งทางรางสร้างประโยชน์เพื่อประชาชนปากซอย105 105 Light Talk สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟห่วงใยใส่ใจสุขภาพไตตอนกินยาผิดระวังไตพังผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตที่ลดลงเช่นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังการใช้ยาต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะยาทุกชนิดเป็นสารเคมีที่เมื่อรับประทานและดูดซึมเข้าร่างกายจะมีส่วนประกอบที่ไปออกฤทธิ์กับเซลล์หรืออวัยวะต่างๆแต่ส่วนประกอบที่ไม่ได้ออกฤทธิ์จะต้องถูกกำจัดออกทางไตเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีค่าการทำงานของไตที่ลดลงอยู่แล้วการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็นจะส่งผลเสียต่อการทำงานของไตมากขึ้นนอกจากนี้ยาบางชนิดยังส่งผลเสียต่อไตโดยตรงทำให้การทำงานของไตลดลงหรือไตอักเสบได้ยาที่พบบ่อยว่าทำให้เกิดผลเสียในลักษณะเช่นนี้คือยาแก้ปวดกลุ่มที่เรียกว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดที่พบบ่อยเนื่องจากเป็นยาแก้ปวดที่มีจำหน่ายกันแพร่หลายซึ่งบางครั้งจะมาในลักษณะเป็นยาชุดรวมกับยาชนิดอื่นๆหลายอย่างยาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อไตโดยตรงผ่านกลไกหลัก2กลไกก็คือทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงและไตอักเสบความเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อไตจากยาในกลุ่มนี้คือการใช้ยาในกลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานๆดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังควรระมัดระวังการใช้ยาในกลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาในกลุ่มนี้และควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาแก้ปวดรับประทานเองขอขอบคุณข้อมูลสาระดีๆจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สิ่งนี้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเราเรียนรู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเราใส่ใจคนอื่นเหมือนที่ใส่ใจตัวเองเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกเปลี่ยนไปสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านไปได้ชีวิตดีเริ่มที่เราHappy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว FM 105 Smile Thailand ช่วงนี้สนับสนุนโดยรถไฟฟ้า BTS เดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อปากซอย105 105 Light Talk กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับปากซอย105นะคะพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าวันต่อวันนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวแปรนะคะเรื่องของกลุ่มสสที่ถูกขับออกมาจากพลังประชารัฐแล้วก็ไปอยู่เศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยซึ่งพรรคนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าเสียงเนี่ยไม่ได้ว่าจะอยู่รัฐบาลตลอดไปนะขึ้นอยู่กับประโยชน์ของประชาชนแบบไหนประชาชนได้ประโยชน์เลือกทางนั้นนั้นเสียงตรงนี้มันแกว่งคุมไม่ได้ไหนจะปัจจัยเรื่องประชาธิปัตย์อีกนะคะที่ก็จะมีส.ส.ไม่กี่คนที่
มีปัญหาแต่พอไปรวมกับกลุ่มเนี้ยรวมไปถึงพรรคเล็กที่เขามาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่ม16อีกเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยถูกวิเคราะห์กันเยอะนะคะว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมีจริงแม้ว่าคุณอนุทินเองเนี่ยก็จะออกมาให้คำมั่นนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสในการเลือกตั้งรอบหน้าภายใต้กติกาบัตร2ใบเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวของคุณหมอรวีมาชมาดลจากพลังทำใหม่นะคะเมื่อวานเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอยากจะให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยกรณีบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญ60ที่บอกว่าทุกเสียงไม่ทิ้งน้ำหรือเปล่าแต่เนี่ยถ้าเราย้อนไปในอดีตนะคะพี่เป๊ปคุณผู้ฟังคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยจริงๆเคยไปร้องแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยคำร้องของคุณหมอวรงถูกตีตกไปค่ะเพราะว่าคุณหมอวรงนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบก็เลยยกคำร้องไปหมดงั้นรอบนี้เนี่ยถึงคราวของคุณหมอรวีแล้วค่ะพี่เป๊ปค่ะครับก็เป็นประเด็นที่คล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าหมอรวีนั้นก็จูในเรื่องของขัดเจตนารมณ์เพราะว่าตอนเลือกตั้งปี62นั้นเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับแล้วใบหนึ่งนั้นเลือกเขตและคะแนนเขตเนี่ยครับก็เอามานับเป็นคะแนนของพรรคแล้วก็มีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อนะครับโดยเอาคะแนนที่แต่ละพรรคได้จากคะแนนเขตเนี่ยครับมารวมกันคำนวณซึ่งตรงนี้หมอรวีก็ยืนยันว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60ก็คือคะแนนทุกคะแนนเนี่ยครับไม่หายไปนะครับไม่โดนทิ้งน้ำพอมันมาเป็นบัตร2ใบเนี่ยครับก็จะเลือกเขตใบหนึ่งแล้วก็เลือกพรรคอีกใบหนึ่งนะครับก็คือแยกเลยคะแนนที่ได้เขตเลือกไปตรงนั้นเนี่ยจบตรงนั้นเลยครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เสนอไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินขั้นตอนนี้เหมือนกับตอนที่หมอวรงเสนอก่อนหน้านี้เลยนะครับหมอวรงก็เสนอเสร็จครบ60วันครับครบ60วันนี้พอถ้าทางกกตไม่ดำเนินการส่งต่อเนี่ยผู้ร้องก็สามารถส่งเรื่องเองได้นะครับแต่ความแตกต่างในครั้งนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องในส่วนของผู้ร้องนะครับเพราะว่าตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญก็มองว่าที่หมอวรงร้องเนี่ยเหมือนกับมองว่าหมอวรงเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าไปเกี่ยวข้องในกรณีนี้นะครับแล้วก็ถามว่าในกรณีของหมอรวีมาชมาดอนเนี่ยครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่เนี่ยไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไรนะครับความแตกต่างระหว่างหมอวรงกับหมอรวีนี่หมอรวีเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคพลังธรรมใหม่แล้วก็อยู่ในส่วนของร่วมรัฐบาลแล้วหมอรวีก็บอกว่าเนี่ยครับการแก้รัฐธรรมนูญลักษณะแบบนี้ครับทำให้ตัวหมอรวีเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับโดนลิดรอนสิทธิ์ครับซึ่งในมาตรา213ครับของรัฐธรรมนูญนี่ระบุไว้นะครับบอกว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่าคือยื่นโดยตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับทำไม่ได้นะครับจะต้องยื่นไปที่ทางกกต.ก่อนกกต.ก็จะพิจารณาดูว่าการคำร้องยื่นมาเนี่ยมีเหตุผลรับฟังได้หรือไม่ถ้าเห็นว่ารับฟังไม่ได้นะครับก็ไม่ยื่นต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่กกต.ก็วินิจฉัยในเคสของหมอวรงครับแล้วดูในกรณีของหมอรวีเนี่ยคือเนื้อหาไม่ต่างกันเลยแต่ว่าทางกกต.จะพิจารณายังไงนะครับหรืออาจจะมองว่าในกรณีของหมอรวีนั้นเป็นสสอยู่และได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับตามมาตรา213ที่ว่านี่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าไม่ยื่นนี่ทางหมอรวีแน่นอนครับผมเชื่อว่าหมอรวีต้องยื่นเองครับเมื่อครบ60วันซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนก่อนที่ก่อนที่จะกฎหมายลูกนะครับจะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของหมอรวีเนี่ยคงต้องรอ60วันนะครับอีก2เดือนข้างหน้าครบ60วันส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่นะครับความแตกต่างอย่างที่เรียนตอนแรกเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในขณะที่หมอวรงไม่ได้เป็นถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญมองว่าในกรณีของหมอรวีนั้นได้รับผ
ผลกระทบโดยตรงนะครับเพราะหมอลวีนี่ก็แย้งว่าบัตรคะแนนมันหายไปคือคะแนนเสียงเนี่ยครับมันมีตกน้ำก็คือเลือกส.ส.เขตไม่ได้เอามานับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของการเป็นนักการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามต่อครับว่าศาลมูลจะว่ายังไงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยเช้านี้ครับก็คือน่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้บัตร2ใบซึ่งก็เคยคุยกันในรายการนะครับว่ากติกาบัตร2ใบนั้นพรรคที่ได้คะแนนต่ำกว่า 350,000 คะแนนเนี่ยครับโอกาสที่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนี่ในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือเป็นไปได้ยากลำบากมากเพราะว่าภายใต้กติกาบัตร2ใบนะครับเลือกเขตเลือกตั้ง1ใบอีกใบนึงนี่เลือกพรรคนะครับคะแนนที่เลือกพรรคจะมีการนำมาคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับซึ่งการคำนวณลักษณะนี้ครับคะแนนของส.ส.บัญชีรายชื่อมันจะเพิ่มขึ้นมา5เท่าครับจากกติกาเดิมนะครับที่การคำนวณส.ส.พึงมีเพราะว่าการคำนวณส.ส.พึงมีนั้นใช้คะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยเอา500นะครับไปหานะครับก็จะได้คะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อต่อ1คนซึ่งคะแนนตรงนี้ออกมาอยู่ที่ 70,000 กว่านะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่ภายใต้กติกาใหม่บัตร2ใบนะครับแล้วตอนนี้กำลังออกกฎหมายลูกเนี่ยครับชัดเจนก็คือจะคำนวณโดยคิดบนฐาน 1% ครับเอา100ไปหารนะครับในส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าผู้มาใช้สิทธิ์35ล้านฐานตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 350,000 ท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขจาก 77,000 เป็น 350,000 เนี่ยซึ่งโอกาสที่พรรคเล็กๆจะได้คะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับจากการคำนวณลักษณะอย่างนี้ครับลำบากมากครับและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่หมอลวีออกมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับกลับมาดูที่พรรคเล็กอีก2พรรคนะครับก็คือพรรคประชาชาติครับฐานเสียงของพรรคประชาชาตินั้นอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าส.ส.6คนนั้นมาจากพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสครับที่แล้วได้มา6คนแล้วในครั้งที่แล้วนั้นประชาชาติได้คะแนนพรรคนะครับ 480,000 ครับเอา 77,000 ไปหาเนี่ยก็จะได้ส.ส.พึงมี7คนเมื่อได้ส.ส.เขตแล้ว6คนก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนนะครับแต่ภายใต้กติกาใหม่นะครับ 480,000 นี่คำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแค่คนเดียวนะครับตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเข้าใจว่ากรรมการบริหารของพรรคประชาชาตินะครับก็คงจะต้องมีการปรึกษาหารือกันครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะจะขยายฐานพรรคเนี่ยอย่างไรไม่เช่นนั้นพรรคประชาชาติก็จะถูกมองว่าเป็นพรรคเฉพาะของคนมุสลิมนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมาครับก็มีการพูดคุยหารือกันกับคุณสุวัฒน์นิจพันลบนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของผมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเล่าให้ฟังว่ามีการหารือกันอย่างได้เป็นทางการไปแล้วนะครับพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทางการเมืองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางพรรคชาติพัฒนานะครับจะพิจารณาอย่างไรนะครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วพรรคชาติพัฒนานั้นได้ส.ส.เขตมาคนเดียวนะครับในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคุณชูวังนิตพันลบนั้นก็เคยเป็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็เคยทำงานกับคนในชาติชายชุนวันนะครับในส่วนของพรรคชาติพัฒนาแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อตรงนี้แล้วก็น้องชายก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณสุวัฒน์นั้นก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วที่นครราชสีมาเนี่ยก็เป็นฐานการเมืองของคุณสุวัฒน์ลิตาพันลบมาตลอดนะครับไปดูคะแนนของพรรคชาติพัฒนาครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ได้มา 250,000 คะแนนเองนะครับแล้วก็เที่ยวที่แล้วนี่ก็ได้ส.ส.เขตคนนึงแล้วก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ2คนเนี่ยครับก็มี 3-4 คนตอนนี้นะครับในส่วนของชาติพัฒนาถ้ารวมกันนะครับแล้วคะแนนเนี่ยถ้ารวมกันนี่ก็จะเป็น 730,000 คะแนนถ้าคิดบนฐานการคำนวณใหม่นะครับ 350,000 ต่อ1ส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะทำให้พรรคเนี่ยครับถ้ารวมกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะได้บัญชีรายชื่อ2คนก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ส่วนนี้ผมเข้าใจว่าคงมองในเรื่องของการขยายฐานครับของพรรคทั้งสองพรรคถ้ามาร่วมมือกันวันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อนะครับว่าการพูดคุยกันเนี่ยครับจะลงเอยในลักษณะที่สามารถร่วมมือทางการเมืองหรือไม่นะครับเพราะว่าก็มีการวิเคราะห์ตลอดครับว่าพรรคเล็กๆที่ได้คะแนนต่ำกว่า 350,000 เนี่ยครับรวมถึงพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยครับ
โอกาสที่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายากลำบากมากครับภายใต้กติกาเลือกตั้งบัตร2ใบเนี่ยครับนอกจากเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเหลืออีก3นาทีนี่ผมขออนุญาตไปคุยกับท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องสถานการณ์ในยูเครนค่ะครับเพราะว่าสถานการณ์ในยูเครนนั้นล่าสุดครับเมื่อวานนี้บอริส จอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็มีการพูดคุยกันกับทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับแล้วก็ได้ข้อยุติตรงกันครับว่าสถานการณ์ในยูเครนก็มองถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครนเนี่ยครับมีความเป็นไปได้ที่มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบริจอนสันนี่กำหนดเวลาเลยครับว่าภายใน48ชั่วโมงซึ่งมาถึงตอนนี้นะครับเข้าใจว่าก็น่าจะเหลือประมาณ38ชั่วโมงครับตอนนี้เป็นข่าวของเมื่อคืนนี้บริจอนสันก็บอกว่าภายใน48ชั่วโมงเนี่ยมีรายงานข่าวกรองของทางกลาโหมของทางอังกฤษนะครับเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่บ่งบอกครับได้ว่าจะน่าจะต้องมีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลานี้ครับ48ชั่วโมงส่วนว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็คงต้องติดตามแต่ว่าสิ่งที่ทางประเทศตะวันตกนะครับอังกฤษเองหรือว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองไบเดนนะครับรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของทางสหรัฐอเมริกานะครับบลิงเคนเนี่ยครับก็พูดตลอดครับว่ารัสเซียนั้นตลอดช่วงที่ผ่านมามีการเสริมกำลังทหารกว่าแสนนายนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือเตรียมที่จะบุกเข้าไปในยูเครนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานี่เราก็รับทราบนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียกังวลตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วแจ้งให้ไบเดนทราบนะครับแจ้งให้ผู้นำนาโต้ทราบแต่ถูกละเลยนะครับไม่ได้รับความสนใจก็คือข้อกังวลที่ผู้นำรัสเซียมองครับว่าหากยูเครนสมัครเข้านาโต้เนี่ยครับแล้วได้รับการยอมรับและเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยก็จะทำให้กองกำลังของนาโต้นะครับสามารถมาตั้งฐานทัพได้ในยูเครนซึ่งก็มีชายแดนที่ติดกับรัสเซียตรงนี้ครับที่ปูตินมองว่าจะทำให้กระทบกับด้านความมั่นคงของรัสเซียโดยตรงเลยเพราะว่ายูเครนนั้นชายแดนติดกันเลยตรงนี้พอปูตินมองว่าทางตะวันตกนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องข้อห่วงใยในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์กันครับว่าการเสริมกำลังทหารในปัจจุบันนี้ครับน่าจะต้องนำไปสู่ปฏิบัติการทางทหารอย่างแน่นอนนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะยึดพื้นที่ฝั่งตะวันออกของยูเครนนะครับในส่วนที่ติดกับรัสเซียยึดครองไว้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นบัฟเฟอร์โซนแล้วตอนนี้เองนะครับก็มีการซ้อมรบร่วมกันนะครับที่เบลารุสครับเบลารุสนั้นเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของยูเครนครับเป็นการซ้อมรบที่ใช้กำลังทหารขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับมีการประเมินว่าใช้กำลังรบร่วมกันเนี่ยครับ 30,000 กว่านายครับซ้อมรบในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่20นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินครับว่าหลังวันที่20หลังจากที่โอลิมปิกสิ้นสุดนะครับในประเทศจีนแล้วก็หลังการซ้อมรบในเบลารุสจบสิ้นครับน่าจะมีปฏิบัติการทางทหารแต่ว่าก็ไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้บริจอนสันนั้นออกมาแสดงความมั่นใจว่าภายใน48ชั่วโมงนี้น่าจะต้องมีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นแล้วบริจอนสันก็ย้ำอีกครั้งนะครับพูดย้ำให้ผู้นำปูตินได้รับทราบว่าหากมีปฏิบัติการลักษณะเช่นนี้เนี่ยครับก็จะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาซึ่งก็เหมือนกับเป็นการปรามปูตินครับให้คิดให้รอบคอบหากใช้ปฏิบัติการทางทหารบุกยูเครนอย่างที่หลายฝ่ายคาดกันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับคงต้องติดตามกันวันต่อวันนะครับว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างที่หลายฝ่ายกังวลหรือไม่ซึ่งรัสเซียก็ประกาศมาตลอดนะครับว่าไม่มีแผนที่จะบุกยูเครนแล้วก็เป็นการปั้นข่าวในส่วนของประเทศในซีกตะวันตกนะครับเพื่อบิดเบือนสถานการณ์ในเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังครับคุณนิ่มค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand ช่วงนี้สนับสนุนโดยรถไฟฟ้า BTS